คลิปแม่จุดธูปไหว้ศพลูกที่ดองอยู่ในขวดโหลภาพนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับเพราะมันแสดงถึงความอาลัยรักที่แม่มีต่อลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ความตายก็ไม่สามารถพรากกันได้เรื่องราวนี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่เรามักจะทราบข่าวเด็กทารกถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆแบบรายวันทำอย่างกับเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตจิตใจนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสังคมยุคดิจิทัลเราไปตีแผ่เรื่องจริงเรื่องนี้กันครับหมอไม่ช่วยหนูไม่ได้หนูแล้วจะไม่ตื่นสายใยรักที่แม่มีต่อลูกมันลึกซึ้งเกินกว่าคำบรรยายใดๆแม้การกระทำที่ดูพิลึกพิลั่นนี้ออกจะดูแปลกสักหน่อยและชวนขนหัวลุกสำหรับคนอื่นๆแต่มันก็เป็นสิ่งแทนใจสำหรับผู้เป็นแม่ที่ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกไปอารมณ์จากการชมคลิปมันช่างขัดแย้งจากการเสพข่าวในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหลือเกินเพราะมีแต่ข่าวเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆจนเราแทบจะชินชากับเรื่องทำนองนี้ไปแล้วซึ่งจริงๆมันคือปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวเพราะมันเกี่ยวโยงกับทุกภาคส่วนของสังคมที่ความเจริญทางด้านวัตถุพัฒนาไปเร็วกว่าความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์จนทำให้แนวโน้มของปัญหานี้เริ่มจะบานปลายและก็ยากที่จะแก้ไขซึ่งพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่ละครั้งวัยรุ่นก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครจึงเลือกหาหนทางการทำแท้งด้วยตัวเองสุดท้ายความซวยจึงไปอยู่ที่เด็กน้อยซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่ในบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่กลางๆก็คือเราจะอนุญาตให้ทำอย่างถูกกฎหมายได้บางกรณีอันแรกก็คือในกรณีที่เป็นเคสทางคดีอาญาเช่นการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูกข่มขืนหรือถูกล่อลวงหรือว่าในกรณีที่แม่อายุน้อยกว่า15ปีส่วนอีกกรณีนึงก็คือจะเป็นไปตามข้อบังคับของแพทยสภาก็คือการตั้งครรภ์นั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจของแม่ได้อันนี้ก็จะรวมถึงการที่พบว่าทารกมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยนะครับแม้กฎหมายการทำแท้งในบ้านเราจะอยู่ในระดับปานกลางแต่มันก็แทบจะใช้ไม่ได้ผลเลยเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำผิดกฎหมายและเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนาถ้าว่าตามกฎหมายเนี่ยก็ผิดแน่นอนนะครับก็คืออย่างที่บอกถ้าเราจะบอกว่าทำแท้งเนี่ยเงื่อนไขประการสำคัญก็คืออายุครรภ์มันต้องน้อยเกินกว่าที่เขาจะมีชีวิตรอดได้เองอันนี้มันก็จะคล้ายๆกรณีทิ้งเด็กก็คือคล้ายๆทำคลอดเขาออกมาก่อนแล้วก็มาทำให้เขาเสียชีวิตทีหลังครับก็คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันก็คือฆ่าคนนี่ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเด็กพวกนี้คลอดออกมามันก็จะยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเกิดเป็นบุคคลแล้วก็ไม่มีใครไปเอาผิดได้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะเป็นประเด็นทางกฎหมายขึ้นมานะครับ6มีนาคมมีการพบศพเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ 5-6 เดือนอยู่ภายในห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านอ่อนนุชเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้2ประเด็นโดยอาจเป็นแม่ใจร้ายทำแท้งเองแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ส่วนอีกประเด็นเป็นพวกที่ชื่นชอบทางไสยศาสตร์มาทิ้งไว้ซึ่งฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดรวมทั้งสอบสวนพยานที่เกิดเหตุและรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปถ้าพูดถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยก็จะเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนซึ่งพวกที่มาทิ้งเด็กหลังคลอดเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเขาก็ไม่ได้อยากจะเอาเด็กไว้ตั้งแต่แรกและ
พียงแต่ว่าเขาไม่สามารถไปหาบริการที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้อาจจะไม่รู้ว่าไปใช้บริการที่ไหนหรือว่าอาจไปใช้แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะเจอยาปลอมบ้างเจอวิธีที่ไม่ได้ผลบ้างสุดท้ายก็ต้องอยู่มาจนคลอดแล้วก็สุดท้ายก็พอคลอดแล้วก็เอาไปทิ้งอยู่ดีส่วนอีกกรณีนึงก็คือเพิ่งมาเปลี่ยนใจหลังคลอดคือช่วงท้องเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าส่วนมากก็คือฝ่ายชายอาจจะบอกว่ารับผิดชอบแต่ว่าพอคลอดออกมาแล้วสุดท้ายฝ่ายชายก็หนีไปเหลือตัวคนเดียวสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเด็กมาทิ้งทีหลังนะครับ23กุมภาพันธ์ทารกเพศชายแรกเกิดประมาณ15วันถูกพบในศาลาพักผู้โดยสารอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยพ่อค้าทุเรียนเป็นผู้พบซึ่งทารกน้อยผิวขาวน่ารักน่าชังนี้ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีเหลืองเข้มกำลังส่งเสียงร้องจ้าเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นจากการสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงไม่มีใครทราบว่าทารกดังกล่าวเป็นลูกของใครจึงมั่นใจว่าทารกถูกนำมาทิ้งอย่างแน่นอนซึ่งแพทย์จากโรงพยาบาลหลังสวนตรวจร่างกายทารกน้อยเบื้องต้นพบว่าอายุไม่น่าจะเกิน15วันเนื่องจากสายสะดือยังไม่หลุดจากตัวเด็กและโดยทั่วไปเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดีหากดูจากร่องรอยการตัดสายสะดือแล้วคาดว่าเด็กคนนี้น่าจะคลอดที่โรงพยาบาลแต่แม่ของเด็กคงไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้จึงนำมาทิ้งไว้ที่ศาลาแห่งนี้ตำรวจตรวจสอบกับหน่วยกู้ภัยพบว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงโทรไปแจ้งที่หน่วยกู้ภัยว่ามีเด็กถูกนำมาทิ้งที่ศาลาแต่เมื่อถามถึงเบอร์ผู้แจ้งกลับวางสายไปตำรวจเชื่อว่าเป็นแม่ของเด็กทารกผู้นี้แต่อาจจะมีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถเลี้ยงเด็กทารกผู้นี้ไว้ได้และเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะติดตามแม่ของเด็กผู้นี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเด็กน้อยถูกส่งตัวไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรและมันคือขั้นตอนปฏิบัติทั่วไปเมื่อพบเด็กที่ถูกทิ้งถามว่าเด็กต้องการอยู่ที่นี่หรือไม่ถ้าทารกน้อยพูดได้เขาคงจะตอบว่าอยากอยู่กับพ่อแม่มากกว่าแต่ในเมื่อพ่อแม่ไม่ต้องการเลี้ยงดูเขาแล้วภาครัฐก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลเด็กผู้นี้แทนพ่อแม่ซึ่งไม่ได้มีภารกิจเพียงแค่ดูแลเด็กให้เติบโตขึ้นเท่านั้นแต่ยังต้องประกาศตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงด้วยเพื่อมารับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเขาได้ก่อไว้เมื่อรับเข้ามาในการดูแลนะคะเราจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพกายของเด็กทั้งหมดอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องทำคือการประกาศติดตามสืบหาญาติค่ะนะคะขณะนี้มีการประกาศสืบหาญาติทางสื่อมวลชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งการร่วมกับทางพื้นที่ที่จะดูในเรื่องการสืบสอบต่อไปก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวเราเป็นสถานแรกรับดังนั้นดำเนินการต่อในระยะยาวคือต้องย้ายเด็ก คนดังกล่าวนะคะคือขออนุญาตเป็นเด็กชายไม่ทราบชื่อนะคะไปรับการดูแลที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลองคิดดูนะครับหากเด็กคนนี้ต้องเติบโตในการอุปการะของภาครัฐอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรและนี่เป็นเพียงตัวอย่างกรณีเดียวเท่านั้นแต่ข้อมูลที่น่าตกใจคือจำนวนเด็กที่ถูกทิ้งกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งสถิติตรงนี้ได้สะท้อนอะไรบางอย่างให้กับเราได้ตระหนักถึงปัญหาที่ใครก็แก้ไม่ตกจำนวนผู้ประสบปัญหาหรือจำนวนเด็กที่มาใช้บริการที่เราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นแล้วมีเด็กที่มีแนวโน้มว่าไม่มีผู้อุปการะหรือครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลมากขึ้นปัจจุบันทารกน้อยผู้นี้ยังอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศตามหาพ่อแม่ตามขั้นตอนเป็นเวลา1เดือนจากนั้นจะส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านศรีธรรมราชซึ่งเราก็หวังว่าพ่อแม่เด็กที่ชมอยู่ทางบ้านจะเห็นความน่ารักน่าชังของหนูน้อยผู้นี้แล้วก็มารับเขากลับไปอุปการะเลี้ยงดูไม่ปล่อยให้เขาต้องเดียวดายและใช้ชีวิตไปตามยถากรรมเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนะครับมันก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายจริงครับเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเวลาให้มีความอบอุ่นมีสามารถพูดคุยกับลูกได้คุณครูก็ต้องสอนกันสักทีนะครับเรื่องเพศศึกษาก็คือเราพูดกันมานานแล้วว่าหลายคนก็กลัวว่าไปสอนเรื่องนี้จะสอนเป็นการสอนให้เด็กมีอะไรกันแต่การที่ไม่สอนต่างหากครับที่จะไป
ให้เขาหาทางออกผิดๆแล้วก็เกิดปัญหาตามมาทางโรงพยาบาลเองหรือว่าทางสถานบริการสาธารณสุขเองก็ต้องพยายามจัดหาบริการที่จำเป็นให้เขาเช่นการให้คำปรึกษาวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่างๆนะครับน้องๆมีปัญหาหรือว่าเราอาจจะพบเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหนเนี่ยในปัจจุบันเราก็มีสายด่วนที่สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นสายด่วน1663หรือว่า1330ของภาครัฐเองก็ตามถ้าไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยก็สามารถไปขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ก่อนถ้าจำเป็นต้องไปใช้บริการที่ไหนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถแนะนำให้ได้ครับดีกว่าจะไปหาทางแก้ไขเอาเองแบบขอคำแนะนำเพื่อนบ้างไปซื้อยามาใช้เองบ้างไปคลินิกเถื่อนบ้างซึ่งพวกนี้มันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาวครับจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปลายเหตุนะครับแต่ต้นตอของปัญหานั้นอยู่ที่การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คงต้องมาจับเข่าคุยกันใหม่ให้ความรู้กับวัยรุ่นว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างไรจึงจะถูกต้องเพื่อกำจัดต้นตอของปัญหาก่อนที่จะมีผลร้ายตามมาจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไม่ตกอยู่ในทุกวันนี้ครับ